เรามาดูกันต่อนะครับทีนี้ครูต้องชี้แจงเพิ่มเติมนะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าจุดไคลแม็กซ์ของประวัติศาสตร์ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วนะครับก็คือในปี1789ก่อนหน้าที่เราจะไปดูว่ามันเกิดเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องปูพื้นฐานมาอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าในการที่เราจะทำความเข้าใจปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยให้ชัดเจนนะครับเราต้องเข้าใจว่าปฏิวัติฝรั่งเศสที่มีเหตุการณ์รุนแรงตามมาในภายหลังนะครับหรือหลายคนเอาเหตุการณ์ในปี1789เนี่ยไปเชื่อมโยงกับการทำรัฐประหารที่เขาเรียกว่าเผด็จการนะครับของฝ่ายที่เรียกว่าฝ่ายที่ล้มกษัตริย์นะมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนม.ปลายหลายคนทุกวันนี้ก็สามารถเข้าถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างน้อยที่สุดก็ในภาษาไทยนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับในช่วงนี้ไว้เพียงแต่ว่าในมุมของครูครูก็ต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์นะครับหมายความว่าเอกสารภาษาไทยที่เรามีอยู่ตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าเอกสารภาษาไทยที่เรามีอยู่เนี่ยอันหนึ่งก็เป็นการอธิบายเฉพาะนะครับเหตุการณ์ในปี1789แล้วก็ย้อนหลังอ้างอิงแบบที่ครูอ้างอิงเมื่อกี้น้อยมากนะครับคือลำดับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นในงานภาษาไทยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราไปดูในงานภาษาอังกฤษนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าจะเอาให้ดีนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เรียนศิลป์ฝรั่งเศสนะครับในเอกสารที่เป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้เยอะกว่ามากนะครับเราก็จะสามารถเห็นรายละเอียดบางอย่างที่นำมาสู่ปี1789ได้นักเรียนสังเกตนะครับว่าในการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยจนมาถึง1789ครูพยายามปูมาก่อนแล้วว่าสภาพสังคมของฝรั่งเศสเนี่ยมันเกิดปัญหาก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วครูก็ทิ้งท้ายไปแล้วว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยจะพยายามแก้ไขนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาที่ไม่เพียงพอนะต่อปัญหาที่มันขนาดใหญ่มากๆอ่ะท้ายที่สุดมันก็เกิดปัญหาอยู่ดีนะครับโอเคพอพระเจ้าหลุยส์บอกว่าจะมีการประชุมสภาฐานันดร นะซึ่งมีการรวบรวมที่เรียกว่าดีกาเนี่ยนะดีกาที่เราเรียนไปแล้วว่ามันจะมีจาก3ฐานันดรใช่ไหมมีนักบวชมีขุนนางแล้วก็มีสามัญชนนะครับทำตั้งแต่มกราคือดีกาเนี่ยมาตั้งแต่มกราแล้วที่สุดแล้วมกรามาจนถึงพฤษภาเนี่ยก็มีการเปิดประชุมนะฮะสภาฐานันดรขึ้นมานะครับเลตาเจเนลุกส์เนี่ยนะครับแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นคือความขัดแย้งเกิดขึ้นที่ฐานันดรที่3นะครับก็คือสามัญชนตัวนี้นะสามัญชนแต่นักเรียนจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นไงในการเสนอเนี่ยของสภาฐานันดรเนี่ยมีใครมาร่วมด้วยนะฐานันดรอะไรครับฐานันดรที่2ครับฐานันดรที่2เนี่ยอาจจะใช้คำที่มันเรียบง่ายกว่านั้นก็คืออะไรครับชนชั้นที่ได้รับอภิสิทธิ์ที่ไม่ใช่นักบวชนะใช้คำนี้ก็ได้ชนชั้นอภิสิทธิ์นะครับที่ไม่ใช่นักบวชนะที่นะครับไม่ใช่นักบวชคือชนชั้นที่1นะครับหรือฐานันดรที่1กับฐานันดรที่2เนี่ยเป็นฐานันดรที่ได้รับอภิสิทธิ์ครับได้รับการยกเว้นหลายๆอย่างในขณะที่สามัญชนเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นคือลักษณะเช่นนี้มันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่ชัดนะครับพอเกิดความเหลื่อมล้ำที่ชัดเนี่ยตอนนี้ไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะครับเหตุผลที่ไม่ยอมอีกต่อไปแล้วก็เพราะว่ามันเป็นยังไงครับมันลำบากมานานคือเราเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งนะครับครูอยากจะเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าเกิดย้ายเรื่องนี้นะย้ายเรื่องชนชั้นเนี่ยที่มีชนชั้นอภิสิทธิ์นะครับเข้ามาอยู่ในสังคมไทยสมัยอยุธยานะครับก็เอาราวพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับก็คือย้อนกลับไปเล็กน้อยคือระบบนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนหลุยส์ที่14ดังนั้นก็อาจจะคู่ขนานครอกันไปได้กับอยุธยาและถ้าเราเปลี่ยนฉากใหม่นะครับว่าจะไม่ใช่อยุธยาในสมัยปราสาททองนะครับคือสมัยพระนารายณ์เนี่ยเป็นสมัยปราสาททองใช่มั้ยครับถ้าเป็นอยุธยาในสมัยสุพรรณภูมิไปเลยในสมัยที่บ้านเมืองยังค่อนข้างมีเสถียรภาพเช่นในสมัยสมเด็จพระรมไตรโลกนาถสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เนี่ยซึ่งมีการทำอะไรครับมีการออกพระราชการนะครับพระราชการนาซึ่งทำให้เกิดระบบชนชั้นเช่นกันคิดดีๆนะคิดตามนะระบบชนชั้นที่อยุธยาออกมาเนี่ยมันเป็นหน่วยนับทางอำนาจคือมันมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าชนชั้นของเขาเนี่ยมันผูกพันอยู่กับสิ่งที่มองเห็นได้นะครับก็คือระบบฟิวดัลนะครับระบบฟิวดัลในอังกฤษเนี่ยเสื่อมพลังไปพอสมควรไปมากแล้วนะฮะ
แต่ว่าระบบฟิวดอลในฝรั่งเศสเนี่ยยังซ้อนทับอยู่คือจริงๆแล้วการที่พระเจ้าหลุยส์นะทำลักษณะที่คล้ายๆกับราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยโดยตัวมันเองนะฮะโดยตัวมันเองความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นการลดทอนพลังของฟิวดอลลงแต่ฟิวดอลนี่ยังอยู่นะครับเพราะฟิวดอลยังอยู่เนี่ยมันก็เกิดเรื่องพวกศักดินาอย่างนั้นอยู่เกิดเรื่องปัญหาจากที่ทำกินอยู่นะแล้วฝรั่งเศสได้ประสบปัญหาตรงนี้มากนะครับปัญหาเกี่ยวกับที่ทำกินทั้งหลายเนี่ยซึ่งแตกต่างจากอังกฤษนะตรงนี้เองเป็นเหตุให้สามัญชนเนี่ยรู้สึกเก็บกดปิดกั้นนะรู้สึกเก็บกดปิดกั้นก็ว่าได้นะครับก็เลยเกิดความขัดแย้งนี่ปรีดแตกขึ้นมาพอมาเปรียบเทียบกับอยุธยาเป็นไงครับอยุธยาเนี่ยหนึ่งละมันไม่เกิดความอดอยากนึกออกไหมครับเอาช่วงสุพรรณภูมินะมันไม่เกิดความอดอยากระดับนั้นคือเลวร้ายที่สุดก็เดินออกไปในป่าแล้วก็ไปหาอะไรมากินได้นะครับอันนี้คือสภาพของอยุธยาแต่ว่าของเขานี่ไม่ใช่นะพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรมันไม่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขาดแคลนนะครับมันอดอยากมากเราเรียนไปแล้วในไทม์ไลน์ก่อนหน้านั้นว่าอะไรครับฝรั่งเศสถึงขนาดต้องประกาศว่ามันฝรั่งนี่กินได้ข้อเท็จจริงอันนี้มันเป็นอะไรที่ครูก็เลยหยิบมาให้เห็นนะครับว่าการที่คนเนี่ยหรือว่ารัฐเนี่ยเขาจะมีประกาศในเกี่ยวข้องกับอาหารการกินว่าสิ่งนี้กินได้สิ่งนั้นกินไม่ได้เนี่ยมันแสดงว่ามันสะท้อนถึงจิตสำนึกเบื้องลึกนะครับถึงความอดอยากขาดแคลนเพราะมันฝรั่งเนี่ยแม้กระทั่งในความหมายปัจจุบันเนี่ยมันฝรั่งนี่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกธรรมดามากนะถ้าพูดภาษาฝรั่งก็แบบเพลนๆมากตัวมันฝรั่งเนี่ยเป็นเพลนเพราะนั้นเมนูที่ทำจากมันฝรั่งเนี่ยเป็นเมนูที่แบบทานง่ายเป็นเมนูที่ไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรนะฮะเพราะนั้นพอมันเกิดความอดอยากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยอย่างน้อยก็เกือบร้อยปีนะครับเกือบร้อยปีมันก็เสื่อมทรามลงไปอย่างนั้นน่ะในขณะที่ยังไงนักบวชอยู่ดีกินดีครับชนชั้นที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยอยู่ดีกินดีนี่ไงมันเกิดความคิดอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราไปมองในมุมของอยุธยาเนี่ยอยุธยาเนี่ยไอ้เรื่องอาหารการกินมันไม่มีปัญหาพอมันไม่มีปัญหาเนี่ยมันไม่เกิดแรงผลักดันอย่างนั้นนะครับถามว่าเกิดแรงผลักดันบ้างไหมในอยุธยาเกิดเหมือนกันครับก็เรียกว่ากบฏไพร่นะฮะกบฏไพร่ก็เกิดขึ้นมาจากชนชั้นเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการทำให้ไพร่เนี่ยทำงานหนักพอไพ่ทำงานหนักไพ่ก็เกิดการหนีใช่ไหมครับอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราไม่ได้ไปมีสวัสดิการให้ไพ่ก็เลยกบฏเกิดกบฏไพ่ขึ้นมาแล้วก็ปราบปรามกันลงไปแต่จะเห็นว่าในสมัยพระนารายณ์คือในสมัยหลังขึ้นมาเนี่ยระบบไพ่หลวงก็เปลี่ยนเป็นไพ่สวยได้คือคุณเป็นไงครับไม่อยากทำงานหนักใช่ไหมสามารถจ่ายเงินแทนได้แต่ระบบฟิวดอลเนี่ยมันผูกนะมันผูกคือจ่ายด้วยฮะทำงานให้ด้วยต่างหากนะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์สถานะด้วยเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะว่าอย่างของอยุธยาเนี่ยจะเห็นว่าพอขุนนางตระกูลเก่าถูกผลัดออกไปจากเหตุช่วงชิงราชสมบัติอะไรก็ตามแต่ไพร่เนี่ยมันขึ้นมาเติมนะคนที่เป็นไพร่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับราชสำนักเนี่ยก็ขึ้นมาเติมเรื่อยๆอาจจะเติมในลักษณะขึ้นเป็นราชวงศ์ใหม่อาจจะเติมในลักษณะขึ้นเป็นขุนนางสำคัญคนใหม่นะครับแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่มาอยู่ที่ราชสำนักอยุธยาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลื่อนยศนะฮะอวยยศอะไรต่างๆได้แต่ของเขาไม่มีนะฮะของเขานี่ถ้าในฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นการผูกสืบตระกูลนะฮะเป็นลักษณะขุนนางสืบตระกูลเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันก็เลยมีการเคลื่อนไหวไงว่าต้องไม่ใช่โดยชาติกำเนิดเห็นไหมต้องไม่ใช่โดยชาติกำเนิดเพราะว่าของเราเนี่ยขุนนางนะถึงแม้ว่าจะเป็นชาติกำเนิดมีส่วนแต่ว่าขุนนางก็ต้องไต่เต้าอยู่ดีแล้วก็อาจจะประกอบกิจเนี่ยแตกต่างกันก็จะมีแต่พวกพราหมณ์เท่านั้นนะพวกโหราธิบดีเนี่ยที่ว่าสืบต่อกันไปทางนั้นแต่ว่าอันอื่นนี้ไม่ได้สืบตำแหน่งกันอย่างชัดเจนลักษณะนี้นะครับความแตกต่างเหล่านี้แหละมันเป็นปัจจัยที่ยังไงครับทำให้ของเขาเนี่ยมันปริแตกแล้วก็ปะทุรุนแรงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับปากท้องมันเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนโอเคพอเกิดความขัดแย้งเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นไงครับทางฝั่งฐานันดรที่3บอกพอแล้วนะและในฐานันดรที่2ก็มาสนับสนุนด้วยนะก็เลยก่อตั้งอันหนึ่งแยกออกมาคือรวบรัดเลยรวบรัดแยกออกมาตั้งเป็นสมัชชาแห่งชาตินะครับนี่เขาตั้งเป็นสมัชชาแห่งชาติคือไม่เอาละสภาฐานันดรนี่ขีดปึ๊บไปเลยนะครับไม่เอาสภาฐานันดรแล้วนะตั้งสมัชชาแห่งชาติ Assembly นะครับ National นะครับสมัชชาแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการพยายามที่จะผลักดันประเด็นนึงขึ้นมานะแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการย้ายที่ประชุมเราก็จะเรียกที่ประชุมนั้นคือประชุมกันที่สนามเทนนิสครับก็เลยเรียกว่าเทนนิสคอร์ตนะฮะเรียกว่าเทนนิสคอร์ต
อันนี้คือคำสาบานนะนะโอ้คำนี้แปลว่าคำสาบานคือเขาสาบานว่าเขาจะเป็นพันธมิตรเหนียวแน่นแล้วก็จะร่างรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นหลักของเขาตรงนี้คือร่างรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญเขาก็จะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาครับพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้ได้นะฮะพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้ได้แล้วดูในความหมายของเขามันก็คือกติกานะกติกาที่เท่าเทียมนะครับคือตอนนี้เกมมันไม่เท่าเทียมอยู่แล้วมันไม่เท่าเทียมมากเกินไปนะครับไม่เท่าเทียมติดกันมายาวนานเกินไปแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเกิดความพยายามที่จะผลักออกมาว่าไม่เราจะต้องร่างกติกาที่เป็นธรรมแต่อยากให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับความคิดที่ว่าเท่าเทียมเนี่ยมันมี2ชั้นชั้นแรกคือชั้นล่างนะครับคนชั้นล่างลงไปเลยนะฮะคือชนชั้นที่เป็นสามัญชนชนิดที่เป็นชาวนาครับสามัญชนที่เป็นชนิดที่เป็นชาวนาเนี่ยเขาต้องการกติกาที่เป็นธรรมเพื่อให้เขาอะไรครับเพื่อให้เขามีกินเพื่อให้เขายังมีกินมีชีวิตต่อไปที่ดีขึ้นอันนี้คือของสามัญชนชั้นล่างแต่ซ้อนกันไว้คือพวกที่เคลื่อนไหวเนี่ยนี่คือชนชั้นกลางครับชนชั้นกลางเนี่ยเขาต้องการกติกาที่เป็นธรรมเพื่ออะไรฮะเพื่อเปลี่ยนถ่ายอำนาจเพื่อผ่องถ่ายอำนาจหมายความว่าต้องการถ่ายอำนาจที่กระจุกตัวอยู่กับกษัตริย์ในฐานะราชาธิปไตยเนี่ยให้เกิดการกระจายอำนาจออกมาเพื่อที่เขาจะได้มีส่วนแบ่งในการซึมซับผลประโยชน์ที่กษัตริย์เคยได้รับให้เขาได้รับด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็น2ชั้นที่ซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะครับนะนักเรียนต้องมองให้ออกว่าการที่เขาเข้าไปประชุมพวกนี้ได้นะซึ่งสมัชชาแห่งชาติเนี่ยเป็นไงครับประกอบด้วยฐานันดรที่3เนี่ยเยอะแล้วก็ฐานันดรที่2ที่ย้ายข้างมาด้วยแต่ว่าเป็นยังไงมันมี2ชั้นที่ซ้อนกันอยู่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วพอภายหลังปี1789เนี่ยมันชัดเจนเลยนะฮะว่ามันไอชั้นที่ซ้อนเนี่ยชั้นที่เป็นชนชั้นกลางเนี่ยเขาก็ได้เผยท่าแท้ของเขาออกมาอันอย่างนึงนะได้เผยท่าแท้อย่างนึงมันเลยเกิดความวุ่นวายดังนั้นต้องพอยต์ไว้ก่อนเลยว่าปี1789แม้ว่าจะเรียกว่าปฏิวัติฝรั่งเศสแต่ภายหลังการปฏิวัตินั้นนะครับมันไม่ได้จบลงอย่างราบรื่นเหมือนในอังกฤษไม่ราบรื่นเลยนะครับเหมือนในอังกฤษแล้วมันล้มลุกคุกคลานอีกสักพักใหญ่ๆก็ครูอยากจะฉายภาพให้นักเรียนเห็นภาพใหญ่อย่างนี้เพื่อให้นักเรียนจะได้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนผสมมันแปลกๆพอส่วนผสมมันแปลกๆแล้วเนี่ยผลที่ได้รับเนี่ยมันแปลกออกไปนะครับเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับทีนี้ในเดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับในเดือนกรกฎาคมก็ต่อมานะครับสมัชชาแห่งชาติเนี่ยก็ยุบนะยุบสมัชชาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญครับอย่างที่กูบอกเมื่อกี้ว่าจุดหมายหลักเขาเนี่ยก็คือพยายามจะร่างรัฐธรรมนูญนะนี่แสดงว่าเป็นไงพยายามที่จะผลักเรื่องนี้ให้ได้นะครับพยายามที่จะผลักเรื่องนี้ให้ได้จริงๆแล้วการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการทำให้กษัตริย์นะครับในฐานะระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีพื้นทฤษฎีมาจากบอสซูเอเนี่ยที่เป็นหลักนะก็มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญหรือที่จะเรียกว่าราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับเขาก็พยายามผลักเรื่องนี้กันนะครับผลักเรื่องนี้กันและเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นพระเจ้าหลุยก็ยังอยู่นะคือต้องนึกตามนะว่าพอเรามาไล่เหตุการณ์ละเอียดนี่หลายคนคิดว่าอ๋อพอ1789แล้วเนี่ยเป็นไงครับพระเจ้าหลุยถูกจัดการเลยเปล่านะฮะมันยังอยู่กันสักพักนะฮะทีนี้ในวันที่11กรกฎาคมเนี่ยพระเจ้าหลุยได้ไปปลดนะฮะเนแกร์นะฮะไปปลดเนแกร์นะครับซึ่งก็เป็นฝ่ายที่ไงฮะคนนี้เป็นฝ่ายต้องเรียกว่าฝ่ายเสรีนิยมนะฮะเป็นฝ่ายเสรีนิยมนี่พูดกว้างๆนะจริงๆแล้ว อาจจะต้องใส่รายละเอียดสักนิดนึงแต่อยากให้นักเรียนเข้าใจเฉยๆว่าไปปลดคนละฝ่ายกันนะครับเพราะนั้นพระเจ้าหลุยส์ได้ไปปลดเนแกร์ขึ้นมาพอไปปลดขึ้นมาเนี่ยระหว่างตั้งแต่วันที่11เนี่ยจนถึง14นะครับก็คือวันที่อะไรบ้าง12 13เนี่ยครับวันที่12 13เนี่ยเกิดการปลุกระดมฮะในเมืองนะเกิดการปลุกระดมในเมืองคําว่าปลุกระดมในเมืองแปลว่าอะไรลูกปลุกระดมในเมืองแปลว่าคนที่มาร่วมเนี่ยเป็นคนเมืองนะปลุกระดมคนเมืองครับปลุกระดมคนเมืองนะคนเมืองก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชนชั้นกลางหรือเป็นชนที่ได้รับประโยชน์จากการมีขึ้นมาของเมืองแล้วนะครับในวันที่14กรกฎาคมนะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์สำคัญอันนึงที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินนักเรียนอาจจะเคยไปดูภาพยนตร์นักเรียนอาจจะเคยอ่านหนังสือบ้างอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เขาพอยต์ลงไปในประวัติศาสตร์ชัดว่ามันเกิดเหตุการณ์ทำลายคุกบาสติลนะครับ
การทำลายคุกบาสติลเนี่ยมันคือคุกสำหรับผู้ต้องขังทางการเมืองนะนักคิดนักเขียนหลายคนที่เราเรียนไปเนี่ยหลายคนก็เคยติดคุกนี้นะครับก็เกิดการทำลายแบบนี้ก็คือเป็นการทำลายเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์เลยว่าต้องการอะไรครับเนี่ยต้องการเสรีภาพขนาดนั้นนะครับต้องการเสรีภาพขนาดนั้นเหตุการณ์บริเวณนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ของชนชั้นกลางครับที่ถูกปลุกระดมต้องเรียกว่าถูกปลุกระดมด้วยนะครับเป็นชนชั้นกลางที่ถูกปลุกระดมนี่คือเหตุการณ์นี้นี่คือเหตุการปลดการจับกุมคุมขังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเหตุในการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนักเรียนเวลาดูตรงนี้นักเรียนต้องย้อนกลับไปคิดประวัติศาสตร์การเมืองไม่ว่าจะประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรือการเมืองอื่นๆนะฮะเหตุการณ์มันจะเกิดอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้นำรัฐต่อให้เป็นผู้นำรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีอะไรก็ตามเนี่ยไปสั่งปลดสั่งขังนะฮะบุคคลที่เป็นไงครับอาจจะเพราะพิวล่าไม่ว่าจะถูกจะผิดละแต่เพราะพิวล่ามันเป็นเหตุให้เกิดการปลุกระดมพอเป็นเหตุให้เกิดการปลุกระดมแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุมอยู่หรือคุมไม่อยู่นะครับในเคสของบาสติลเนี่ยคุมไม่อยู่นะฮะพอคุมไม่อยู่ก็เลยเกิดการทำลายคุกนี้สำเร็จนะรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันยังมีทั้งเรื่องปืนเรื่องปล้นเรื่องอะไรเยอะนะครับให้นักเรียนลองไปดูให้ดีนะฮะแล้วนักเรียนลองไปตั้งความคิดให้ดีว่านี่มันเกิดจากชนชั้นกลางเนี่ยที่เป็นไงครับสร้างสภาพที่เรียกว่าอนาธิปัตย์สร้างสภาพที่เป็นไงไม่สนและกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพจำแรกเป็นภาพจำแรกของการปฏิวัติคือมันลุกฮือออกจากจดกฎหมายออกไปนะครับเพราะว่ากฎหมายเดิมเขาบอกมันไม่เป็นธรรมนะดังนั้นเขาก็พยายามจะมีกฎหมายใหม่นะมีกฎหมายใหม่เขาพยายามจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนะแต่ว่ามันสอดคล้องกันไปมันก็ไม่ทันนะครับทีนี้ถัดออกมาอีกไม่นานนะครับ17 กรกฎาคมเนี่ยชาวนาประท้วงต่อต้านฟิวดอลิซึมเห็นไหมฟิวดอลที่นี่ยังมีอยู่แต่อันนี้มาจากชาวนาแล้วนะครับมาจากชาวนาคือมาจากชาวนาที่ห่างออกไปเป็นเรื่องของท้องถิ่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดในท้องถิ่นอันนี้เกิดในเมืองนะครับก็มันก็ส่งข่าวต่อกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการประท้วงต่อต้านฟิวดอลิซึมขึ้นมาภาพตอนนี้ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าฝ่ายที่เป็นศักดินานะครับฝ่ายที่เป็นฐานันดรที่1ฐานันดรที่2เนี่ยคุมไม่อยู่แล้วนะครับคุมไม่อยู่คือประชาชนอยากจะหลุดพ้นจากภาวะเนี้ยแต่ประชาชนถามว่าเขารู้ไหมครับว่าเขาหลุดพ้นจากภาวะนี้แล้วจะไปภาวะไหนคำตอบคือไม่รู้เอาให้ชัดนะไม่รู้นะฮะเพราะว่าอย่างชาวนาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแอสซูมได้เลยว่าเขามีการศึกษาอย่างดีนะในเมื่อเขาไม่ได้มีการศึกษาอย่างดีเนี่ยเขาอาจจะรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่งหรือแม้กระทั่งชนชั้นกลางที่ถูกปลุกระดมก็ตามครับถามว่าเขามีการศึกษาอย่างดีไหมมันไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าถ้าเขามีการศึกษาอย่างดีฟังนะถ้าเขามีการศึกษาอย่างดีเนี่ยเขาก็ต้องอะไรฮะเขาก็ต้องแยกแยะเขาจะต้องมีตัวบทหลายๆตัวบทที่เขาเคยอ่านแล้วในตัวบทเหล่านั้นเนี่ยมันได้แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่ามันจะเกิดภาวะอะไรโดยสมมุตินะยกตัวอย่างเช่นงานเขียนสมัยกรีกแล้วบอกว่าเรเนซองส์เนี่ยมันคือการรีเบิร์ธของกรีกนะเป็นของเกรโรมันขึ้นมาเนี่ยเราจะสะท้อนให้เห็นได้เลยว่าเป็นไงครับชนชั้นกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่านนะอาจจะฟังแต่การปลุกระดมคือมันมีปัจจัยนึงมันรออยู่แล้วปัจจัยนั้นที่ครูบอกก็คืออะไรความที่อยากจะหลุดพ้นจากสภาวะที่มันสิ้นหวังอ่ะคือมันสิ้นหวังแล้วไงมันอดอยากมันอะไรต่อมีอะไรนะมันอยากจะหลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วมีคนที่อาจจะเรียกว่าฉวยโอกาสก็ว่าได้นะครับฉวยโอกาสดึงตรงเนี้ยให้มันเป็นพลังในการทำลายฝ่ายตรงข้ามเหตุการณ์คุ้นๆไหมนะดึงตรงเนี้ยเป็นพลังในการทำลายฝ่ายตรงข้ามและเดี๋ยวเราจะชี้เห็นว่ามันก็ไม่ได้เพื่อประชาชนตั้งแต่แรกนะไม่ได้เพื่อประชาชนเลยตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าถ้ามันเพื่อประชาชนมันจะเกิดการกวาดล้างประชาชนเองได้ยังไงอะหลังจากนั้นนะตรงนี้แหละเป็นจุดที่นักเรียนจะต้องขมวดปมให้ดีเพราะว่าเวลาเรามองเรื่องนี้เราชอบไปมองไม่ต่อกันนะครับในการสื่อสารก็สื่อสารไม่ต่อกันคือไปสื่อสารว่าพอ1789แล้วมันมีการตัดตอนแล้วมันก็เป็นอีกช่วงนึงคือจริงๆมันต่อกันนะครับอย่างในชนชั้นกลางเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยให้เขาทำเช่นนั้นพอทำ14กรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยว14กรกฎาคมปี1790เนี่ยเขาฉลองเลยนะเพราะตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของการทำลายนี่เป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นกลางหาใช่สัญลักษณ์ของประชาชนไม่นะฮะในขณะที่17กรกฎาคมเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นประท้วงเฉยๆนะฮะเป็นการเริ่มต้นประท้วงเฉยๆเพื่อต่อต้านฟิวดอลิซึมดังนั้นกล่าวได้ว่า
ฟิวดอลิซึมเนี่ยยังหนาแน่นอยู่ในฝรั่งเศสนานจนถึงตอนนี้และจริงๆแล้วยังหนาแน่นในเยอรมันก็หรือที่เรียกว่าปรัสเซียนะในออสเตรียนะครับยังมีอยู่เดี๋ยวเราจะต้องไปคุยเรื่องนี้ในการปูพื้นฐานสงครามโลกครั้งที่1 นะครับอ่ะต่อนะทีนี้กำลังมันเลยนะเกิดอะไรขึ้นต่อนะเดือนสิงหานะครับเดือนถัดไปนะเดือนถัดไปเนี่ยสมัชชาแห่งชาติก็เลยรับลูกใช่ป่ะเมื่อกี้บอกว่า17กคเนี่ยเป็นไงครับ17กคนะก็คือชาวนาประท้วงฮะชาวนาประท้วงเขาไม่ได้ประท้วงในเมืองนะเขาประท้วงข้างนอกพอบอกชาวนาประท้วงให้ยกเลิกฟิวดอลิซึมนี่สมัชชาแห่งชาติครับรับลูกเลยนี่ยกเลิกฟิวดอลิซึมนี่นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาประกาศยกเลิกฟิวดอลิซึมแล้วเนี่ยก็แปลว่าเป็นการอะไรฮะต้องเรียกว่าเอาใจก็ได้นะเอาใจหรือว่าตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนตอบสนองต่อสิ่งเรียกร้องของประชาชนและในเดือนเดียวกันนั้นเองเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการประกาศสิ่งที่เรียกว่าสิทธิของมนุษย์และพลเมืองนะสิทธิของมนุษย์และพลเมืองตัวนี้สำคัญนะครับครูเลยทำเป็นตัวแดงไว้มันเป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งเหมือนกันมันเป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งซึ่งมันมีหลายมาตรานะครับครูก็ไปอ่านตัวมาตราคือครูแปะภาษาฝรั่งเศสไว้ด้วยเนื่องมาจากว่าถ้านักเรียนศิลป์ฝรั่งเศสกรอกอันเนี้ยนะลงไปใน Google นักเรียนจะสามารถเข้าไปอ่านตัวเต็มได้คือครูอยากจะให้นักเรียนเข้าถึงตัวบทเนี่ยมากกว่าฟังจากครูเล่านะครับเพราะว่าการเข้าถึงตัวบทมันจะทำให้เราเกิดการตีความเองเราจะไม่ต้องฟังใครนะเราจะต้องเอาตัวบทว่า original text เนี่ยมันว่าอย่างนี้นะครับ le decoration นะครับ de duo นะครับ de romเอ็ดดูเซเทยองนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งเลยว่าเขาประกาศสิทธิของมนุษย์และพลเมืองอย่างไรบ้างนะครับในมาตราที่1 นะอันนี้ครูเล่าคร่าวๆนะครับมาตราที่1 นี่เขาสเตทเลยว่าให้เท่าเทียมกันนะฮะเพราะนั้นหลักการมันก็จะคลุม3อย่างนี้ซึ่งเป็นคำขวัญใช่ไหมเป็นคำขวัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสเสมอภาคเสรีภาพแล้วก็พาราดอนภาพดังนั้นในสิงหาคมปี1789เนี่ยถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะทำลายคุกบาสติลไปตอนเดือนกรกฎานะครับวันที่14แต่ว่าการประกาศสิทธิมนุษยชนเนี่ยตามมาแล้วมาดูนะว่าเขาทำตามนั้นหรือเปล่านะอันนี้ประกาศสิงหานะแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาดูว่าเขาทำตามนั้นหรือเปล่านะตัวนี้ก็คืออะไรนะในภาษาอังกฤษก็ declaration นั่นแหละนะสิทธิมนุษย์และพลเมืองนี่ตัวนี้ซีตัวยองนี่ก็คืออะไร citizenก็แปลอย่างนั้นได้แปลว่าเป็นซิติเซนได้นะครับเขาจงใจใช้คำนี้นะครับเพราะว่าอะไรนักเรียนที่เรียนศิลป์ฝรั่งเศสเนี่ยจะทราบว่าเวลาเราพูดกันในภาษาของฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีอะไรครับมีมาดามใช่ไหมเรียกมาดามเรียกมาดโมเซลนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจงใจเลี่ยงมาใช้คำว่าพลเมืองอะมาใช้คำว่าซิตัวยองนะไอแต่นี้เป็นคำนี้เป็นเพศชายใช่ป่ะนะครับเพศหญิงก็จะเติมเข้าไปข้างหลังอีกนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะใครเรียนศิลป์ฝรั่งเศสใครไม่เรียนศิลป์ฝรั่งเศสก็ดูได้มีภาษาอังกฤษแล้วนะครับแค่อยากจะให้ไปดูตัวบทตัวต้นนะครับถ้าเรารู้ภาษาฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้คล่องแคล่วขึ้นพออ่านแล้วเราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีถ่ายทอดมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอารมณ์มันไม่มาอารมณ์มันไม่มาหมายถึงว่าอารมณ์ที่เขาใช้เนื้อหาอย่างนี้มันไม่มาแล้วถ้าจะให้ดีนักเรียนต้องไปอ่านพวกโวลแตร์เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับไปอ่านช่วงนั้นหรือไปอ่านสารานุกรมนะครับสารานุกรมในช่วงนั้นว่าเอ๊ะทำไมป๊อปถึงทำให้เป็นหนังสือต้องห้ามไปอ่านตัวบทภาษาฝรั่งเศสจะเข้าใจวิธีการใช้คำศัพท์ในช่วงนั้นจะเข้าใจคำอธิบายจะเข้าใจการเสียดสีซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าอะไรมาเป็นพื้นความคิดของชนชั้นกลางที่รู้หนังสือนะที่ก่อให้เกิดอะไรครับการปฏิวัติฝรั่งเศสได้นะเอาล่ะเนื้อหาก็มีพวกนี้เรียงมานี่ครูเรียงมาตราให้นะครับก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับก็เน้นว่าเอามาตราไปจับให้ดูนะจริงๆมีหลายมาตรานะครับแต่นี่ก็จับกว้างๆว่าเนี่ยครับคอเขาประกาศเสร็จเนี่ยทุกอย่างมันคลุมอยู่ในนี้นะก็พูดหลายแบบนะเช่นบางอันเนี่ยมันเป็นหลักของกฎหมายด้วยและจริงๆก็อยู่ในกฎหมายอาจจะเรียกว่ารัฐธรรมนูญของไทยเราก็มีบางถ้อยคำนะที่คล้ายคลึงนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยเขียนแบบฝรั่งเศสนะฮะเขียนสไตล์ฝรั่งเศสดังนั้นกลิ่นอายของฝรั่งเศสจะอยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยนะตั้งแต่แรกเลยจนถึงทุกวันนี้นะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีกลิ่นอายของฝรั่งเศสอยู่นะครับใครที่ศึกษารัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เป็นวิชาที่น่าศึกษาเหมือนกันเพราะนั้นก็จะมีรัฐธรรมนูญหลายแบบนะมีรัฐธรรมนูญของเยอรมัน
นะรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสคืออังกฤษนี่ไม่มีนะอังกฤษไม่มีก็เลยไม่มีตัวเทียบนะครับเพราะนั้นเราก็จะไปดูฝรั่งเศสกับเยอรมันนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้ลักษณะที่คล้ายๆกับอังกฤษมากขึ้นนะอันนี้คือในมองในแง่ของการวิเคราะห์นะครับอันนึงที่อยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้วก็อยู่ในไอ้ Le Declaration เนี่ยด้วยก็มีไอ้เนี่ยฮะมีเรื่องของว่าคนทำผิดนะให้สันนิษฐานว่าอะไรครับให้สันนิษฐานว่าคนนั้นเนี่ยบริสุทธิ์ไว้ก่อนคือพูดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้นี่เขายังพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมด้วยแล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงการไม่แบ่งแยกนะฮะการไม่ถือว่าศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องกีดกันผู้คนไม่ถือว่าชนชั้นเป็นเครื่องกีดกันผู้คนเสรีภาพที่พูดหลายตอนเลยฮะพูดตั้งแต่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการนับถือศาสนานะอันนี้พูดเยอะส่วนพระดอนภาพเนี่ยพูดตั้งแต่แรกนะครับพูดตั้งแต่แรกก็ไม่ได้ใช้คำนี้หรอกนะในตัวบทที่ครูอ่านก็ไม่ได้ใช้คำนี้นะฮะก็ไปใช้คำเดียวกับภาษาอังกฤษกับพวก unity union อะไรอย่างเนี้ยนะครับพาราดอนภาพก็หมายถึงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือความคิดเรื่องพาราดอนภาพในที่นี้เนี่ยต้องขยายเพิ่มเติมนะพาราดอนภาพที่เขาหมายอยู่เนี่ยมันคือชาตินะฮะมันคือคอนเซปต์เรื่องชาติหรือเรื่องเนชั่นนะครับนี่มีการเน้นเรื่องนี้มากเลยนะฮะคือชาติเนี่ยมาแทนที่อะไรครับมาแทนที่คิงนะครับมาแทนที่ระบบกษัตริย์เพราะฉะนั้นตัวพาราดอนภาพนี้เนี่ยมันมาแทนกษัตริย์นะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่อะไรเราคือรัฐใช่ไหมนะเราคือรัฐนะหลุยส์ที่14บอกเราคือรัฐเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแทนไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่รัฐประชาชนต่างหากพาราดอนภาพแห่งประชาชนต่างหากคือชาตินะความเป็นชาติมีได้ด้วยมีคนอยู่ในนั้นนะครับนี่เป็นการก่อรูปความคิดที่มีนัยยะสำคัญนะครับมีนัยยะสำคัญเอาล่ะอย่างไรก็ตามประกาศสิทธิของมนุษย์และพลเมืองในที่นี้ที่ครูยกมาเนี่ยก็เป็นไงครับถือว่าดีถือว่ามีเจตนาที่ดีถือว่าครอบคลุมอะไรต่างๆนะเดี๋ยวเราดูต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้คือตอนนี้สิงหาทำลายคุกบาสติลกรกฎาพอสิงหาออกประกาศสิทธิของมนุษย์และพลเมืองที่ครอบคลุมนะครับครอบคลุมเรื่องความเสมอภาคเสรีภาพและพระดอนภาพแต่พระเจ้าหลุยยังอยู่นะครับอย่าลืมนะพระเจ้าหลุยยังอยู่ตอนนี้พระเจ้าหลุยยังไม่ได้ถูกฆ่าถูกอะไรทั้งสิ้นนะครับยังอยู่นะอ่ะไปดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับทีนี้พอ1789เดือนพฤศจิกายนนะหลังประกาศเราประกาศเดือนอะไรนะเมื่อกี้ประกาศเดือนกรกฎาใช่ไหมฮะประกาศเนี่ยกรกฎานะประกาศกคนะกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนผ่านมาอีก5เดือนนะฮะผ่านมาอีก5เดือนครับมีการออกกฎหมายบอกสมบัติของโบสถ์ตกเป็นของรัฐตรงนี้คืออะไรเนี่ยรายได้เข้ารัฐเลยนะเนี่ยใช่ป่ะนี่คือรายได้เข้ารัฐเพราะว่าเขาไปมองว่าอะไรครับเขาไปมองว่าสมบัติของทางโบสถ์เนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นอภิสิทธิ์มานานแล้วใช่ป่ะมันเป็นอภิสิทธิ์มันถูกยกเว้นมานานนะครับถูกยกเว้นมานานเขาก็เลยมีการริบนะคืนไปเป็นของรัฐให้หมดถ้าพูดแบบภาษาไทยเขาเรียกว่าตกไปเป็นของแผ่นดินนะครับเอาของต่างๆที่มันเป็นศิลปะประจำชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยสมบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นของแผ่นดินแต่นี่รวมเงินด้วยนะครับรวมเงินด้วยพอหลังจากนั้นในเดือนธันวาคมนะครับ6เดือนพอดีปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้เขาปฏิรูปตั้งแต่ปี1789นะครับคือไปแบ่งเขตใหม่นะแบ่งเขตใหม่การแบ่งเขตใหม่เนี่ยมีนัยยะสำคัญต้องวิเคราะห์นะครับเพราะว่าการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นนี้เป็นยังไงครับเป็นการไปล้างนะต้องใช้คำว่าล้างนะไปล้างฟิวดอลิซึมนะใช่เปล่าเพราะว่าฟิวดอลิซึมเนี่ยพื้นฐานมันคือเรื่องอะไรลูกเรื่องที่ดินใช่ไหมพื้นฐานของฟิวดอลิซึมคือที่ดินและมีการยกเลิกนะยกเลิกฟิวดอลิซึมไปเนี่ยตอนเดือนสิงหาใช่ไหมครับตอนเดือนสิงหาพอยกเลิกฟิวดอลิซึมไปเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายหรือยังไม่มีมาตรการที่ชัดไปรองรับไปแบ่งใหม่เพราะฉะนั้นธันวาเนี่ยเขาออกการแบ่งใหม่เลยนะเขาก็เป็นการล้างโดยสมบูรณ์นะแบ่งเขตใหม่เนี่ยแบ่งเขตใหม่นะครับนี่เพราะการแบ่งเขตใหม่เนี่ยมันทำให้เปลี่ยนรูปแบบฟิวดอลไปเรียบร้อยเราเรียนฟิวดอลิซึมไปแล้วใช่ไหมครับฟิวดอลิซึมมันคืออะไรครับฟิวดอลิซึมมันคือมันมีที่เป็นอาณาเขตใช่ไหมเป็นอาณาเขตแล้วก็มีหลอดปกครองหลอดก็สามารถมีหลายๆเขตอย่างเงี้ย
นั่นแหละเป็นเขตของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หน่วยเดิมที่ว่าเป็นเขตของแต่ละหลอดแต่ละคนนะเจ้าเล็กเจ้าน้อยชนชั้นสูงขุนนางเนี่ยสลายกลายมาเป็นอะไรครับกลายมาเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกลายเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเปลี่ยนอำนาจนะครับเปลี่ยนผู้มีอำนาจเหนือแผ่นดินใหม่นะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยมัน2อย่างนะถ้าเรามองแบบโลกปัจจุบันเราบอกว่าการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันคือการกระจายอำนาจใช่ไหมครับมันคือการกระจายอำนาจแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การกระจายอำนาจนะมันคือการรวมอำนาจมาก่อนคือลิฟอำนาจจากพวกฟิวดัลมาลิฟอำนาจจากพวกเจ้าศักดินาที่ดินมานะครับพอลิฟอำนาจมาแล้วเนี่ยแบ่งใหม่นะตัวนี้คือลิฟอำนาจมาแล้วแบ่งใหม่นะครับแบ่งใหม่แล้วก็เอาอำนาจกระจายจากตัวอำนาจนี้เป็นอำนาจใหม่ทันนะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยอำนาจในฟิวดัลเนี่ยมันเป็นอำนาจอีกแหล่งหนึ่งถูกปะแหล่งนั้นก็มาจากกษัตริย์คือเชื่อมโยงกับกษัตริย์ถึงแม้กษัตริย์จะไม่ได้มีบทบาทมากแต่ว่าเชื่อมโยงกับการมีอยู่ของสถาบันกษัตริย์แต่วันนี้เปลี่ยนใหม่ดังนั้นอำนาจนี้ออกมาจากอะไรครับออกมาจากสมัชชาและออกมาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญออกมาจากพวกที่เสนอกฎหมายนะครับนี่ก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าภารกิจแรกในปี1789นะฮะอาจจะสรุปได้ว่าเป็นไงครับ1789ทำอะไรนะชัดๆมี2อย่างที่ชัดนะครับ1คืออะไรครับรับรองสิทธิพลเมืองนะรับรองสิทธิพลเมืองรับรองสิทธิพลเมืองนะครับอย่างที่2คืออะไรครับยกเลิกฟิวดัลลิซึมนี่คือผลสำคัญของ1789นะครับยกเลิกฟิวดัลลิซึมโอเคหลังจากนั้นต้องมาแก้ปัญหาอีกอันนึงอันนี้ค่อยๆแก้เขาค่อยๆแก้ใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็มาแก้ปัญหาอีกอันนึงในปี1790นะครับเปลี่ยนใหม่นะมีการจัดพิมพ์ใบรับรองสภาพหนี้อันนี้คือสัญญาณว่าจะแก้นะจะแก้เรื่องการเงินนะครับก็จัดพิมพ์ใบรับรองสภาพหนี้หรือเรียกว่าอัสซิยานะครับอัสซิยานี่ถ้าอ่านภาษาอังกฤษก็คือคำว่าแอสซายอะไลเซนอะนะคือคำว่า assign นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใบรับรองสภาพหนี้เนี่ยเป็นการพยายามที่จะจัดเรื่องหนี้สินต่างๆให้เข้าระบบนะครับจัดเรื่องเงินให้เข้าระบบนะพอเขาจัดทำไมว่าเขาต้องจัดเรื่องเงินให้เข้าระบบครับเพราะว่าเป็นไงครับเดือนพฤศจิกาเนาะเดือนพฤศจิกาและธันวาเนี่ยไอ้เรื่องเงินใหญ่ๆนะอันนี้เรื่องเงินทางไหนนี่เรื่องเงินของโบสถ์นะครับเรื่องเงินของฐานันดรนักบวชแล้วอันเนี้ยก็เป็นเรื่องเงินของฐานันดรขุนนางถ้ามองแบบนี้นะลูกทั้ง2อันเนี้ยมันเข้ามาในระบบแล้วพอมันเข้ามาในระบบเนี่ยในปี1790ต้นปีเลยเนี่ยมันเลยต้องเกิดการจัดการนะฮะอันนี้คือการจัดการอะไรจัดการข้างบนนั่นแหละการพิมพ์ใบรับรองสภาพนี้ทั้งหลายเนี่ยมันคือการบริหารจัดการข้างบนนะฮะเพื่อพยายามจัดรูปเสียใหม่นะจัดรูปเสียใหม่และเห็นได้ชัดว่าระหว่างกุมภาพันธ์จนถึงกรกฎาคมเนี่ยเป็นไงครับปฏิรูปคิดศาสนาโดยการตรากฎหมายเลยนะเนี่ยเขาพยายามที่จะแก้เรื่องนี้แหละนะครับเขาก็ลงมาค่อยๆแก้ทีละเรื่องสังเกตอีกนิดนะครับว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นไงยังมีอยู่ได้นะยังมีอยู่ได้คือบางทีเราศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วอาจจะไปรู้สึกว่าเอ๊ะ1789เนี่ยมันคือมาร์กซิสคือเราคิดอย่างนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราเอาการล้มสถาบันกษัตริย์นะครับในปี1789เนี่ยไปเท่ากับมาร์กซิสเลยนะครับแล้วเราก็บอกว่านั่นคือลัทธิที่มันรุนแรงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นไงครับตอนนี้พระเจ้าหลุยก็ยังอยู่นี่ผ่านเวลามาสักพักใหญ่ๆเนี่ยพระเจ้าหลุยก็ยังอยู่นะครับจะปีนึงแล้วที่พระเจ้าหลุยยังอยู่เนี่ยถึงกรกฎาคมเพราะว่าอะไรครับกรกฎาคมนี้ตอนแรกกรกฎาคมปี1789ก็ทำลายคุกบาสติลใช่ไหมครับตอนนี้ปี1790นี่เขายังได้เฉลิมฉลองการทลายคุกบาสติลในปีที่แล้วอยู่เลยนะครับแล้วก็พระเจ้าหลุยก็ยังมีพระชนมาชีพอยู่แต่ก็คืออยู่ในสภาพที่เป็นไงครับก็ไม่ค่อยมีพระราชอำนาจแต่อย่างไรล่ะเพราะว่าอะไรพระราชอำนาจเดิมในระบบฟิวดัลมันย้อนแย้งนิดนึงนะนักเรียนพระราชอำนาจเนี่ยกลับคืนมาเต็มตอนที่เป็นราชาธิปไตยถูกปะแล้วพอพระราชอำนาจนั้นถูกพรากออกไปนะครับก็คือกลับไปคืนสู่เป็นระบบหลอดก็คืนสู่เป็นระบบหลอดแล้วทีนี้เขามาล้างระบบหลอดอีกทีดังนั้นอำนาจเนี่ยลดลงแต่ไม่ได้ลดลงจนไม่มีนะครับลดลงคืนกลับไปในสภาพเหมือนฟิวดัลลิซึมใหม่เท่านั้นเอง
นะเพียงแต่เขาเปลี่ยนการจัดการคือฟิวดอลเนี่ยมันเป็นระบบที่เอามาจัดระเบียบเรื่องที่ดินต่างๆแต่ตอนเนี้ยฝรั่งเศสโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเสนอระบบใหม่ที่ไม่ใช่ฟิวดอลก็คือการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเขตใหม่นะครับวางระบบการจัดการทรัพย์สินใหม่เท่านั้นเองนะเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเราก็ต้องมองให้ชัดว่าตอนนี้โดยพฤตินัยนะครับพฤตินัยคือพระเจ้าหลุยเนี่ยก็ต้องตามกฎหมายพระเจ้าหลุยก็ต้องตามกฎหมายแต่ถามว่าในอดีตกษัตริย์หรือคิงไม่ว่าจะฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องตามกฎหมายไหมต้องตามนะครับอย่างคิงของอังกฤษเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายตั้งแต่ปี1215นานไหมล่ะนี่17เท่าไหร่1790นะตั้งแต่อะไรอ่ะประมาณเกือบ500ปีที่แล้วอ่ะนะเกือบ500ปีที่แล้วเนี่ยกษัตริย์อังกฤษนี่เขาต้องรับฟังขุนนางแล้วนะครับอยู่ภายใต้กฎหมายในระดับหนึ่งคือทำอะไรตามอำเภอพระทัยไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่ามันมีภาพจำของหลุยที่14เท่านั้นเองคือฝรั่งเศสไปมีภาพจำตรงนั้นพอไปมีภาพจำตรงนั้นประกอบกับทฤษฎีอะไรครับราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราช absolute monarchy เนี่ยก็เลยทำให้มันพลาดเลือนไปว่าจริงๆสถานะก่อนหน้านั้นของคิงเนี่ยมันก็คือเป็นคิงของฟิวดอลคิงของฟิวดอลเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจอยู่แล้วนึกออกไหมครับมันไม่ได้มีอำนาจอยู่แล้วนะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบดังนี้เนี่ยจึงไม่เห็นเลยว่าเป็นการคุกคามยังไม่ได้คุกคามระบอบกษัตริย์อย่างน้อยที่สุดไม่ได้คุกคามระบอบกษัตริย์ในความหมายว่าจะทำลายให้สิ้นคือระบอบกษัตริย์ยังมีและที่อื่นในยุโรปก็ยังมีนะฮะก็ยังมีเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนนิดหนึ่งนะครับเอาล่ะต่อนะครับนะพอข้ามมาปี1791นะ1791นะครับเขาก็ยกเลิกกิลด์ครับยกเลิกกิลด์กิลด์เนี้ยคือสมาคมนะพวกสมาคมช่างนะฮะสมาคมช่างฝีมือถ้าแปลเป็นภาษาไทยสมาคมช่างฝีมือและตลาดผูกขาดนะครับยกเลิกโมโนกามีนะครับการยกเลิกตลาดผูกขาดนี่ก็คือการปลดปล่อยไปสู่อะไรครับปลดปล่อยไปสู่เสรีทางการค้าใช่ป่ะปลดปล่อยไปสู่เสรีทางการค้านะถามว่ายกเลิกแล้วทำไมถึงยกเลิกกิลด์ครับทำไมยกเลิกกิลด์ยกเลิกลักษณะอำนาจของกิลด์ต้องพูดให้ชัดอย่างนี้ก็คือว่าพวกเนี้ยมีอำนาจต่อรองสูงเนี่ยอำนาจต่อรองสูงใช่ป่ะพวกที่มีอำนาจต่อรองสูงมันทำให้เกิดการผูกขาดไงถ้ายกเลิกกิลด์ไม่ยกเลิกกิลด์เนี่ยตลาดก็ยังผูกขาดอยู่เพราะพวกนี้มันผูกขาดนะฮะเพราะนั้นยกเลิกจริงๆแล้วนักเรียนสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่1789มาสิ่งที่กลุ่มปฏิวัติถ้าจะเรียกอย่างนี้ทำเนี่ยคืออะไรครับคือการเปลี่ยนอำนาจคือการวางระเบียบอำนาจใหม่คือการจัดใหม่นั่นเองนะมีการจัดระเบียบอำนาจใหม่ซึ่งก็มีแนวทฤษฎีมาจากว่าอำนาจนั้นต้องถูกแบ่งใช่ไหมครับอำนาจต้องถูกแบ่งตอนนี้เขาเน้นอำนาจอะไรเน้นอำนาจนิติบัญญัตินะครับเน้นอำนาจนิติบัญญัติเพื่อเกื้อหนุนอำนาจบริหารนะนี่อันนี้ก็คือภาพที่ให้เราเห็นชัดๆว่าเนี่ยนะครับก็มีการค่อยๆทยอยปรับอำนาจที่มันค้างคาอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยเสียใหม่นะแต่ในปีเดียวกันอันนี้ครูขอยกมาเป็นข้อสังเกตนะครับพระสันตะปาปาปิอุสนะฮะปิอุสที่6เนี่ยทรงประณามกฎหมายสิทธิพลเมืองนะกฎหมายสิทธิพลเมืองเมื่อกี้นะครับเนี่ยทรงประณามเลยเพราะอะไรล่ะไปบอกว่าเขาคนเท่ากันใช่ไหมสรุปนิดนึงนะกฎหมายสิทธิพลเมืองนี้ก็บอกว่าอะไรนะเสรีภาพใช่ป่ะเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพใช่ไหมลูกแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าโรมตอนนั้นประณามนะฮะเขายังไม่เชื่อเรื่องคนเท่ากันนะฮะเนี่ยโรมเนี่ยยังไม่เชื่อเนี่ยปีนี้แล้วเนี่ย1791เนี่ยนะแต่นักปราชญ์ยังไม่เชื่อเลยนะว่าเป็นไงครับคนนี่ต้องมีเสรีภาพคนนี่ต้องมีเสรีภาพจริงๆเสรีภาพนี่ภาษาอังกฤษคือคำว่า free will นะครับศาสนาจักรตอนนั้นยังไม่เชื่อเลยนะว่าคนต้องมี free will ซึ่งจริงขัดกับเรื่องอะไรเนี่ยศาสนาจักรตัวเองอ่ะขัดกับเรื่องว่าไปเชื่อเรื่อง predestination หรือเปล่าไปเชื่อเรื่องการกำหนดหมายล่วงหน้าหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าคำสอนของศาสนาจักรเพิ่งจะมาเปิดกว้างไม่นานมานี้เองนะขนาดปี1791แล้วเนี่ยศาสนาจักรยังประณามอยู่เลยนะนี่คือเป็นหลักฐานด้านนึงเลยนะว่า
ตัวสารสลัดจากเองเนี่ยปรับตัวช้ามากนะครับให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปหรือง่ายๆไม่ตีความคำสอนเสียใหม่นะครับโอเคพอกรกฎาคมนะครับเริ่มแล้วนะพอกรกฎาคมเนี่ยก็เกิดอะไรครับนี่เกิดการฆ่านะอันนี้คือเขาเรียกว่าสังหารนะสังหารหมู่ที่ช่องเดิมมานะครับช่องอันนี้อ่ะว่าช่องนะช่องนะช่องเดิมมาเกิดการสังหารหมู่ที่ช่องเดิมมานะอันนี้ก็เป็นการสังหารอันในเมืองนะสังหารพวกขุนนางนะครับสังหารพวกคนปกครองก็แต่ก็เป็นสัญญาณละเพราะว่าอะไรสิทธิพลเมืองอ่ะนะแล้วอยู่ดีก็เริ่มมีการใช้อำนาจประหารฆ่าฟันผู้คนแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงยุคที่น่าสะพรึงกลัวแท้ๆนะฮะเดี๋ยวใกล้จะถึงละนะครับในเดือนสิงหาครับพอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ชองเดอร์มาเนี่ยแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วใช่ไหมมีนาพระสัตตปาปาออกโรงใช่ไหมครับพระสัตตปาปาออกโรงถึงแม้จะไม่มีอำนาจเท่าเก่าแล้วนะครับเพราะว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถึงแม้จะยังมีอยู่แต่ก็เป็นไงครับไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกิดเรื่องชองเดอมาดังนั้นสิงหาคมเนี่ยมีคำประกาศเมืองพีนิชนะครับคำประกาศเมืองพีนิชเนี่ยโดยออสเตรียแล้วก็ปรัสเซียอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นคำประกาศของเยอรมันก็ได้นะของเยอรมันออสเตรียในขณะนั้นเนี่ยก็ยังเกี่ยวกับเยอรมันแล้วก็ปรัสเซียก็ยังเกี่ยวกับเยอรมันนะครับเป็นแคว้นที่อยู่ติดกันกับฝรั่งเศสนะครับเป็นแคว้นที่อยู่ติดกันกับฝรั่งเศสนะเพราะนั้นเขาก็ประกาศเมืองพีนิชคำประกาศนี้มีผลสะเทือนนะครับคุณเลยต้องยกตัวอย่างมานะครับมีผลสะเทือนคืออะไรครับมีผลสะเทือนว่าทำให้คนในขบวนการเนี่ยฮะในขบวนการปฏิวัติเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเอ้ยหรือว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรกับฝรั่งเศสหรือเปล่านะฮะเพราะว่าออสเตรียตอนนั้นปรัสเซียตอนนั้นนี่ยังมีกษัตริย์นึกออกไหมครับยังมีกษัตริย์แล้วก็เป็นรัฐใกล้เคียงแล้วก็ไม่ใช่รัฐเล็กหมายความว่าเมื่อเทียบไซส์กับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยออสเตรียกับปรัสเซียรวมกันเนี่ยเบลเลอร์เลยเหมือนกันนะฮะเบลเลอร์ก็คือครอบคลุมทั้งตอนเหนือของตอนเหนือของฝรั่งเศสหากไม่ติดเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ลากไปจนถึงใต้เพราะว่าสมัยก่อนออสเตรียที่ว่าไม่ใช่ออสเตรียทุกวันนี้นะออสเตรียที่ว่าเนี่ยลากไปถึงอิตาลีบางส่วนนะครับก็กว้างไกลอยู่นะครับกว้างไกลอยู่ครับประกาศนี้ก็เลยมีผลสะเทือนพอสมควรกับคนในฝรั่งเศสนะฮะจากนั้นในกันยายนพระเจ้าหลุยยังอยู่นะกันยายนเนี่ยพระเจ้าหลุยที่16นะยอมรับรัฐธรรมนูญนะอันนี้ก็ประกาศว่าอะไรครับเป็นการเป็นพระราชาภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนปี1791เนี่ยพระเจ้าหลุยยอมเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วนะครับเป็นราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญนะครับและก็มีการประกาศเลิกทาสด้วยนะการประกาศเลิกทาสด้วยนักเรียนสังเกตอีกรอบนะเราเรียนไปเนี่ยอังกฤษนะอังกฤษเขาประกาศเลิกทาสไปนานแล้วนะใช่ไหมอังกฤษนี่เขาประกาศเลิกทาสไประยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็เพิ่งประกาศเลิกทาสนะครับแล้วก็ไม่ยกเลิกในอาณานิคมนะแสดงว่าความคิดเรื่องคนไม่เท่ากันของพวกคนขาวยังอยู่นะขอโน้ตไว้ด้วยนะคนขาวนะครับยังคิดเรื่องคนไม่เท่ากันถามว่าพูดทำไมครูพูดเพราะอะไรล่ะพูดเพราะว่าเนี่ยเขาออกกฎหมายอะไรลูกเขาออกกฎหมายสิทธิพลเมืองขึ้นมาเองสิทธิพลเมืองนี่เขาออกกฎหมายนี้ใช่ไหมบอกว่าคนเนี่ยเสมอภาคมีเสรีภาพมีอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมครับแต่เป็นยังไงแต่คนดำคนผิวสีไม่นับคือความคิดเนี้ยมันสะท้อนไปถึงอเมริกานะครับมันสะท้อนไปถึงอเมริกาครูต้องเลยต้องอธิบายให้ชัดเจนนิดนึงว่าแสดงว่าการที่เขาบอกว่าเขาให้สิทธิ์ใครเขาให้ความเสมอภาคแก่ใครเนี่ยมันคือการให้ความเสมอภาคกับคนภายในกลุ่มเดียวกันคือคนที่อยู่นอกวงหรือที่เรียกว่าออเดอร์นักเรียนไปดูในการสอนของครูของม.ปลายเนี่ยนะเรื่องมนุษย์กับสังคมอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงแรกๆนะตอนแรกๆเนี่ยครูจะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันพูดถึงว่าสมัยนั้นเนี่ยคนขาวเนี่ยปฏิบัติต่อคนผิวสีเนี่ยค่อนข้างไม่ดีเลยและนี่มันมาจากรากนี้เนื่องมาจากว่าฝรั่งเศสเนี่ยครับก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของสหรัฐอเมริกาในช่วงเริ่มต้นนะ
อย่างที่เราเรียนไปแล้วก็มีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เราย้อนไปศึกษาประวัติศาสตร์ในอังกฤษก็บอกว่า U.S. ก็คืออเมริกากับ U.K. เนี่ยต้องมาเซ็นสนธิสัญญาระงับศึกกันใช่ไหมครับที่ปารีสนะการทำเช่นนั้นยังสะท้อนให้เห็นอีกว่ารากของการเห็นว่าคนผิวสีเป็นทาสเนี่ยมันยังอยู่นะขณะที่คุณบอกว่าสิทธิเสรีภาพพวกคุณทำได้มีสิทธิมีเสรีภาพต่างๆใช่ไหมแต่ว่าอะไรครับคนผิวสีไม่ได้รับสิทธินั้นอยู่นอกโอกาสทั้งสิ้นนะครับลักษณะอย่างนี้นี่เหมือนพวกจันทานเลยนะถ้าเกิดไปมองระบบวรรณะของอินเดียนะอย่างนี้เหมือนจันทานนี่นอกวรรณะไม่นับว่าจันทานเป็นวรรณะนะครับเพราะว่าวรรณะมีแค่4ใช่ไหมจันทานนี่นอกเพราะฉะนั้นไอ้ระบบเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันของอินเดียอันนี้ก็กลายเป็นว่าระบบพลเมืองเนี้ยไม่เหลื่อมล้ำต่ำสูงอ่ะปรับให้เสมอกันคนขาวเสมอกันแต่เป็นไงคนดำอยู่นอกวรรณะคนดำไม่ได้อยู่ในการจัดระเบียบความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี้นะคนดำยังเป็นวัตถุต่อเนื่องมาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยาวนานมากและฝรั่งเศสเองในฐานะเจ้าอาณานิคมนะครับไปทำกับแอฟริกาดีรุนแรงมากเหมือนกันนะครับอันนี้อยากจะชี้ให้เห็นเพราะเวลาเราดูประวัติศาสตร์บางครั้งเราไปเจาะปี1789ใช่ไหมพอไปเจาะปี1789มันก็ดูดีแหละในแง่ของการปฏิวัติออกจากพระเจ้าหลุยส์ที่16ออกจากระบบที่มันโบราณใช่ไหมครับก็ไม่เถียงว่าดีแต่ว่าเราก็ต้องดูบริบทประกอบว่าอะไรครับบริบทประกอบนี่เป็นไงน่ากลัวเหมือนกันนะแล้วบริบทประกอบคือน่ากลัวเพราะมันเหมือนกับว่าอะไรคุณปล่อยอำนาจอย่างน่าสงสัยนะฮะคุณใช้อำนาจอย่างเงี้ยน่าสงสัยคือใช้ความเท่าเทียมใช้เสรีภาพใช้พระดอนภาพต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือแต่ถามว่ามันดีไหมล่ะดีนะเป็นความพยายามแรกที่จะปลดปล่อยให้เกิดเสรีภาพนั่นดีนะครับแต่แง่หนึ่งพอเราดูคู่ขนานกันไปเนี่ยมันชักจะเห็นอะไรแปลกๆที่เป็นผลที่เราควรที่จะศึกษาเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราพยายามจะศึกษาอะไรที่มันแหวกออกไปนะฮะไม่ใช่ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์คือการท่องว่านี่นะ1789นะปฏิวัติฝรั่งเศสนำมาซึ่งเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพโดยที่เราไม่มองเลยว่าอะไรครับฝรั่งเศสเขาไปทำกับอาณานิคมอย่างไรฝรั่งเศสไปทำให้เกิดความคิดเรื่องทาสในสหรัฐอเมริกาอย่างไรไม่ได้มองเรื่องนั้นนะครับโอเคพอพระเจ้าหลุยส์ยอมรับแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกประเด็นนึงอีกว่าสังเกตไหมว่าตอนนี้พระเจ้าหลุยส์ยอมแล้วนะ คือภาพที่เราจำบางทีเราอาจจะไปจำว่าอะไรครับไปจำว่าพระเจ้าหลุยสู้คือภาพมันตัดไปอ่ะมันจะมีภาพหนึ่งของ1789เนี่ยครับที่ตัดไปเลยคือมองว่ามันมีการปฏิวัติฝรั่งเศสปุ๊บใช่ไหมปฏิวัติปุ๊บแล้วก็เอาภาพแบบอยุธยามาใส่ คือคุณขอใช้คำนี้เนาะเอาภาพแบบพวกปฏิวัติในอยุธยามาใส่คือพอปฏิวัติแล้วนะก็จับอะไรครับจับเจ้านายจับเนี่ยพระเจ้าหลุยมาเรียงตัวเน็ตเลยเนี่ยนะไปฆ่าเลยไปประหารเลยนี่คือภาพแบบอยุธยาเนี่ยออกปะคือพอคอมหน้าเสร็จแล้วฆ่าเลยนานแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี1789นะครับอันนี้กันยาเนี่ยนับตั้งแต่ทลายคุกบาสติลนะทลายคุกบาสติล14กรกฎาคม1789ใช่ปะมาจนถึง14กรกฎาคม1790นะครับแล้วก็มา14กรกฎาคม1791 2ปีนะ2ปีนี้พระเจ้าหลุยยังไม่เป็นอะไรเลยนะภาพเนี่ยเห็นไหมมันหายไปนะภาพนี้มันหายไปครูเติมให้นะลูกเพราะฉะนั้น2ปีแล้วที่พระเจ้าหลุยยังไม่เป็นไรและพอถัดจาก2ปีไปเล็กน้อยเศษเดือนเนี่ยพระเจ้าหลุยยอมรับเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะด้วยจำใจหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ก็ยอมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพระเจ้าหลุยก็ยอมในระดับนึงคือจริงๆต้องกล่าวว่าพระองค์อ่ะไม่ได้มีอำนาจตั้งแต่แรกหากว่าไม่ได้ชูระบอบราชาธิปไตยเพราะเราศึกษาไปแล้วว่าในฟิวดอลเนี่ยพระองค์เป็นยังไงกษัตริย์ทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ฝรั่งเศสไม่ได้มีอำนาจนะครับพวกหลอดมีอำนาจมากกว่าแต่ตอนนี้อำนาจของหลอดทั้งหลายมันถูกตัดออกนะมันถูกตัดออกแล้วย้ายไปนะย้ายไปเป็นอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยพระองค์เองก็กลับคืนสู่สถานะกษัตริย์แบบฟิวดอลเท่านั้นเองเพียงแต่ลักษณะฟิวดอลมันเปลี่ยนไปเป็นอะไรเป็นอย่างอื่นเห็นชัดนะครับคือมันเป็นการจัดการแอบโซลูทโมนาร์คีอ่ะถ้าพูดอย่างนี้เป็นการจัดการแอบโซลูทโมนาร์คีคือลักษณะที่ว่าอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโอเคต่อนะนะทีนี้ต่อในปี1792นะครับเกิดเรื่องเกิดจราจลความอดอยากในปารีสความอดอยากนักเรียนจำได้ไหมครูเคยบอกแล้วว่าอดอยากมาก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะ
อดอยากมาก่อนเป็นร้อยปีราวร้อยปีได้อดอยากมาก่อนเนี่ยราวร้อยปีนะครับแล้วก็เกิดอดอยากจราจนอีกทีเนี่ยเป็นไงครับในช่วง1792นี่หลัง1789แล้วนะคือถ้ามองอย่างเข้าใจคือตอนนั้นน่ะระหว่างปี1789จนถึงจนถึง1791เนี่ยครับทางสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยพยายามที่จะเป็นไงครับจัดการอะไรต่างๆในแง่ของโครงสร้างคือไปแก้โครงสร้างนั้นเนี่ยสังเกตมั้ยไปแก้โครงสร้างไปเปลี่ยนอำนาจไปแบ่งการปกครองใหม่ไปอะไรต่อมีอะไรไปร่างรัฐธรรมนูญคือเขาทำในแง่ของรูปแบบนะเขาพยายามแก้เรื่องรูปแบบแต่ว่าเป็นไงครับความอดอยากมันไม่รอนะครับเพราะฉะนั้นพอปี1792เนี่ยมันเกิดจลาจลอย่างนี้ในปารีสขึ้นมาก็ยังสะท้อนว่าการบริหารจัดการนี่ยังมีปัญหานะตัวนี้นะสะท้อนว่าบริหารจัดการมีปัญหาบริหารมีปัญหานะครับหลายคนเอาไปเชื่อมโยงแบบสลับภาพกันหลายคนไปเชื่อมโยงว่าการเกิดจลาจลความอดอยากในปารีสอันนี้นะตัวนี้นะไปเกิดก่อนที่จะปฏิวัติฝรั่งเศสนึกออกไหมครับและก็เป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติเพราะว่าเราไปฟังคำหนึ่งที่เราบอกว่าพระนางมารีอังโตเนตบอกว่าอะไรนะถ้าหิวเลยใช่ไหมถ้าหิวเธอก็ไปเอาขนมปังมากินสิอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับซึ่งจริงก็โอเคมันก็เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพียงแต่ว่าเวลาเราเรียงไทม์ไลน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงนี้ครับครูอยากจะเสนอให้นักเรียนเนี่ยเรียงให้ชัดพูดตอนไหนเวลาใดเพื่อที่เราจะได้เข้าใจการดำเนินการเพราะว่าการดำเนินการของฝ่ายปฏิวัติเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์นะครับเพียงแต่เราจะดูว่าอะไรเป็นข้อดีที่เขาทำข้อดีก็เช่นอะไรครับประกาศสิทธิพลเมืองเนี่ยข้อดีแต่อย่างที่กูบอกประกาศสิทธิพลเมืองเฉพาะคนขาวนะใช่ไหมนี่ข้อดีที่เขาทำข้อเสียคืออะไรฮะข้อเสียคือเนี่ยการบริหารเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วยังมีปัญหาอยู่พอผ่านมา2ปีแล้วยังมีปัญหาอยู่เนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้คนที่เขาอะไรครับคนที่เขาพยายามจะฟื้นฟูระบอบราชาธิปไตยพยายามจะฟื้นฟูเพราะมาเป็นเหตุให้อ้างไงนะนั่นก็เลยเป็นข้อเสียด้วยนะครับหลังจากนั้นนะอันนี้ก็จำไว้ซะหน่อยนะครับนี่เพลงครับมาซาแยดนะครับเพลงมาซาแยดนะครับล่ามาซาแยดนะครับเพลงลาซามาซาแยดเนี่ยก็ถูกแต่งขึ้นก็จะกลายเป็นเพลงชาติของฝรั่งเศสไปนะครับอันนี้ก็ไปเกล็ดเฉยๆเนาะทีนี้พอมากันยาแสดงว่าณจุดนี้นะครับ14 กรกฎา1789มาถึง14 กรกฎา1790ใช่ไหม14 กรกฎา1790จน14 กรกฎา1791 14 กรกฎา1791จนถึง14 กรกฎา1792นะ3 ปีนะครับนี่ราว3ปีเนี่ยถึงจะเริ่มต้นสมัยแห่งการปฏิวัติยกเลิกระบอบกษัตริย์เนี่ยฮะ3ปีเพราะว่าปี17อะไรฮะปี1791เนี่ยพระเจ้าหลุยที่16ยังยอมรับอยู่เลยใช่ป่ะยอมรับเลยฮะยอมรับเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเป็น constitutional monarchy นะครับยอมรับเป็นราชาธิปไตยนะใต้รัฐธรรมนูญรอทอนอนะใต้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็เกิดการอะไรฮะสถาปนารัฐฝรั่งเศสที่1นี่เกิดการสถาปนารัฐสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่1ขึ้นมาตัวนี้แหละคือสาธารณรัฐนะครับรีพับลิกโอเคแสดงว่าขั้นตอนถ้าเราวาดเป็นไทม์ไลน์เนี่ยมันไม่ได้ครั้งเดียวจบนะครับถ้าเราวาดเป็นเส้นเนี่ยนะวาดเป็นเส้นอย่างนี้นะกูเปลี่ยนสีปากกาหน่อยนะครับเส้นนี้เนี่ยปี1700อะไรครับ89ใช่ไหมกูพอยไว้แล้วก็มาพอย170090นะครับมาพอยต์1791นะครับแล้วก็มาพอยต์1792นะเดี๋ยวลากเส้นเพิ่มนิดนึงนี่ปึ๊บแล้วก็มาช่วงไหนครับมาช่วงนี้ก็คือกันยายนนะครับกันยายนของ1792นักเรียนจะเห็นว่าอันเนี้ย14อะไรครับ14กุมภาพันธ์ใช่ป่ะก็ทลายคุกบาสติลใช่มั้ยครับอันนี้ทลายคุกบาสติลแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยนะระหว่างทางเนี่ยนะฮะจนมาถึงเนี้ยก็คืออะไรปฏิรูปพยายามปฏิรูปนะครับปฏิรูปอำนาจนะพยายามปฏิรูปอำนาจนะนี่คือพยายามปฏิรูปอำนาจแล้วพอมากันยาปีไหนฮะกันยาปี1791พ
พระเจ้าหลุยส์ก็ยอมเป็นราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญนะครับตัวนี้ยอมใต้รัฐธรรมนูญใต้รทน.แต่ผ่านมาอีก1ปีเป็นไงลูกจะยกเลิกระบอบกษัตริย์นะนี่จะยกเลิกคิงจะยกเลิกมอนาร์คีนะครับก็สถาปนาเป็นสาธารณรัฐตั้งแต่ตรงนี้ครูลากภาพแบบนี้ให้เห็นเพราะอะไรครับครูต้องการให้นักเรียนเห็นครับว่ามันมีขั้นมีตอนที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ว่า1789แล้วเราไปจำภาพแบบภาพแบบในหนังไทยอ่ะประมาณว่าพอยึดอำนาจแล้วนะจับกษัตริย์มาเลยสำเร็จโทษแต่ไม่ใช่นะครับเขาจะมีการทิ้งช่วงอย่างน้อยเนี่ยตั้งกี่ปีเนี่ย3ปีนะครับ3ปีถึงยกเลิกระบอบกษัตริย์แล้วก็เป็น3ปีที่มีรายละเอียดนะครับถ้านักเรียนอยากจะเห็นชัดๆนะนักเรียนอาจจะไปเซิร์ชใน Google ดูด้วยตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะลูกนักเรียนจะได้เห็นเป็นรายปีเลยเพราะว่านักประวัติศาสตร์ฝรั่งเนี่ยหลายสำนักก็ดูเว็บด้วยนะเอาให้มันละเอียดละเอียดเนี่ยเช่นนักเรียนไปโพสต์เรื่องrevolution เนี่ยนะครับในปี1789นะครับแล้วนักเรียนก็พิมพ์ตอบไปคําว่า timeline นักเรียนพิมพ์คําว่า timeline นะเส้นเวลานักเรียนจะเห็นเลยว่าบางเว็บนี่ซอยยิบเลยบางเว็บนี่ซอยยิบนะพอซอยเสร็จนี่ละเอียดยิ่งกว่าครูเสียอีกนะครับแล้วถ้านักเรียนเอาตรงนั้นมาแปลแล้วประมวลนะลูกนักเรียนจะเข้าใจภาพชัดขึ้นนักเรียนจะมองปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นปฏิวัติหนึ่งเท่านั้นที่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยสาธารณรัฐฝรั่งเศสนี่มี1 2 3นะฮะมีการล้มลุกคุกคลานหลายรอบนะครับเนื่องมาจากว่าอะไรครับการปฏิรูปโครงสร้างตรงนี้มันไม่นิ่งนะมันไม่นิ่งเมื่อเทียบกับอังกฤษเนี่ยน้อยกว่านะครับเพราะความไม่นิ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้เกิดดุลอำนาจที่ยังไม่มั่นคงนะครับอ่ะดูต่อนะทีนี้มาเข้ายุคสมัยนี้แล้วฮะยุคสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัว1793นะครับ1793เพื่อให้เรามีสิ่งอ้างอิงสายตานะครับครูลากไทม์ไลน์ซะก่อนนะลากไทม์ไลน์ก่อนนะ1789นะครับมา1790มา1791มา1792แล้วก็อะไรครับ1793นะแสดงว่าเป็นไงนี่เริ่มยุคสมัยแห่งหน้าสะพึงกลัวเนี่ยตรงที่ระบายตรงนี้นะครับเทอร์เรอร์นะครับตรงนี้แล้วตรงนี้กันยานี้เป็นไงครับกันยานี้ยกเลิกกษัตริย์ใช่ป่ะนี่กันยาพออีกนิดนะแต่กันยานี้เป็นไงคิงยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะนะครับอันนี้ก็คือภาพให้เห็นเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่นิ่งแล้วนะครับช่วงเวลาที่ไม่นิ่งแล้วเริ่มเนี่ยต้นปีเลยนะครับมกราคมจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่ปลายปี1792นะครับตัวนี้นะเกิดตั้งแต่ปลายปีนะครับปลายปี1792ตัวนี้นะตั้งแต่เดือนประมาณธันวาฮะประมาณธันวาคมเนี่ยกระบวนการสอบสวนพระเจ้าหลุยเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มาสุกงอมสำเร็จตอน1793นะครับพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกิโยตินนะครับฐานทรยศชาติฐานทรยศชาติสังเกตไหมลูกคำนี้มาแล้วอะคำว่าชาติใช่ป่ะครูบอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก่อร่างความคิดเรื่อง nations ขึ้นมานะครับพอเขาก่อร่างความคิดเรื่อง nations ขึ้นมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นข้อหาใหม่นะข้อหาใหม่สมัยก่อนนี่ข้อหามันเป็นอะไรทรยศกษัตริย์ใช่ไหมครับทรยศกษัตริย์ก็ต้องถูกประหารแต่อันนี้มันเป็นข้อหาว่าทรยศชาตินะพระเจ้าหลุยส์ก็ชิมลางข้อหานี้อาจจะเรียกว่าคนแรกๆนะจริงๆก็มีพวกคล้ายๆกับว่าชองเดอร์มานะพวกการสังหารหมู่ที่ชองเดอร์มาก็อาจจะเรียกว่าแรกแต่ว่ามันไม่ชัดนะอันนี้ชัดกว่านะเพราะมันพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยก็ประเดิมข้อหาทรยศชาติก่อนเลยนะครับในเดือนมกราคมนะแสดงว่าภาพที่ครูให้เนี่ยนักเรียนคงไม่คิดแล้วล่ะว่าพวกปฏิวัติเขาจัดการพระเจ้าหลุยในทันทีเขามาจัดการทีหลังแต่มันมีเหตุเบื้องหลังครับทำไมต้องมาเดินเกมฆ่ากษัตริย์ทำไมต้องมาเดินเกมฆ่ากษัตริย์เหตุเพราะว่าในปาร์ลิมองนะฮะในปาร์ลิมองแต่ว่านี่มันเป็นปาร์ลิมองใหม่นะก็กลุ่มในสภาเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มแรกเขาเรียกว่าพวกยีรองแดงนะฮะคนไทยเราสะกดเป็นจิมะจิรองแดงนะจีรองแดงนะพวกจีรองแดงเนี่ยเป็นชนชั้นกลางที่ไม่นิยมความรุนแรงพวกแรกนะ
ส่วนอันที่2เนี่ยพวกอะไรเด็กฝรั่งเศสอ่านหน่อยฮะพวกมองตานนะพวกมองตานพวกมองตานนะครับชาวปารีสหัวรุนแรงอันนี้เป็นชาวปารีสด้วยแสดงว่านี่คือคนเมืองนะครับคนเมืองคนเมืองที่หัวรุนแรงนะเช่นอะไรดังตรงนะดังตรงคนนี้ใครคนนี้สำคัญเลยนะโรเบสปิแอร์นะครับโรเบสปิแอร์นะโรเบสปิแอร์เนี่ยก็เป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเขาชายลักษณะเขาเรียกเผด็จการเป็นเผด็จการนะครับเพราะอะไรล่ะพอมกราลาเนี่ยพระเจ้าหลุยถูกจัดสินประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยครับพวกกีรองแดงเนี่ยที่ว่าไม่นิยมความรุนแรงก็ไม่เห็นด้วยคือไม่เห็นด้วยว่าแล้วทำไมต้องไปจัดการพระเจ้าหลุยด้วยนะครับก็ไม่เห็นด้วยขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วพวกมองตานเนี่ยที่ต้องการจะเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยมีอำนาจนำนะฮะพอมีอำนาจนำขึ้นมาแล้วเขารวบรัดอำนาจนะในเดือนพฤษภาคมปี1793นะกลุ่มจีรองแดงเนี่ยครับถูกจับไปประหารชีวิตแปลว่าอะไรเนี่ยไม่นิยมความรุนแรงตายแล้วนี่เขาถูกกำจัดไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยเป็นยังไงครับสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวเห็นไหมคืออะไรนะมันมีคำพูดหลายๆคำบางคำก็บอกว่าการทำลายปีศาจตนหนึ่งอาจจะทำให้เกิดปีศาจตัวที่ร้ายกว่าใช่ไหมคือถ้าเกิดมองจากมุมของคนที่ปฏิวัติเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเนี่ยระบบกษัตริย์นี่เป็นไงครับไม่ถูกต้องแต่พอประหารกษัตริย์ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดการประหารซ้ำโดยพลเรือนด้วยกันเองนะครับรุนแรงขึ้นมาเลยนะแล้วในมิถุนายนนะถัดมาเนี่ยกลุ่มมองตานนะครับประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เกิดปัญหาครับตรงนี้ต้องชี้ให้เห็นนะครับว่าการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เกิดปัญหาแสดงว่าคนไม่รับนะคนไม่รับไม่ว่าจะไม่รับจากอำนาจที่เขาทำไม่ว่าจะไม่รับจากเหตุการณ์ที่มันเกินเลยนะฮะแสดงว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยระดับชาวนาคือเวลาเราคุยกันเนี่ยมันจะเริ่มลืมเรื่องนี้ไปนะลืมเรื่องชาวนาลืมเรื่องชนชั้นกลางนะครับเราจะไปมองอย่างเดียวเลยว่าชาวปารีสหรือว่าชนชั้นกลางหรือว่าชาวนาเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดการประหารพระเจ้าหลุยซึ่งไม่จริงนะครับคนเหล่านั้นเขาไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นที่จะให้พระเจ้าหลุยอยู่หรือไม่อยู่คือก็คุยกันได้ถึงขนาดนั้นนะคือเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอำนาจนะของกษัตริย์ตั้งแต่โบราณไปต้นมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับชาวนาอยู่แล้วไม่เกี่ยวเขาอยู่นอกปริมณฑลของอำนาจกษัตริย์จะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยเพราะว่าอะไรครับลักษณะการสืบทอดอำนาจในราชวงศ์ยุโรปเนี่ยสามารถเป็นถึงขนาดว่ากษัตริย์ที่อยู่ต่างรัฐน่ะแต่มีความสัมพันธ์การเช่นว่ามีพระราชมารดาเป็นเจ้าทางนี้เนี่ยเขาสามารถย้ายมาครองราชควบได้นะฮะอันนี้จะแตกต่างจากเราอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าจะแตกต่างจากโลกทัศน์ตะวันออกโลกทัศน์ตะวันออกเนี่ยมันจะไม่มีนะจะไม่ควบเคิบเลยไม่มีนะแผ่นดินใครแผ่นดินมันนะฮะแต่ว่าของเขาเนี่ยเขามีโลกทัศน์นั้นเพราะฉะนั้นโลกทัศน์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ชาวนาครับเขาอยู่นอกปริมณฑลอยู่แล้วใครจะมาใครจะไปมันเรื่องของคุณนะครับมันจะแตกต่างจากเราและจะแตกต่างจากไพร่ในอยุธยาไพร่ในเอเชียคเนที่ว่าเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทีเนี่ยพวกประชากรนี่จะได้ยากเพราะว่าปริมาณคนไปอยู่ใกล้ชิดกับพระนครก็ดีหรือว่าทำมาค้าขายนะคือเราจะเป็นชาติทำนองนั้นมากกว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบอะไรเพราะว่าเขามีอยู่มีกินมีชีวิตไปเรื่อยๆด้วยระบบฟิวดอลอยู่แล้วนะครับเน้นตรงนี้นะพอเน้นตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนที่เป็นคนท้องถิ่นนะครับเป็นคนท้องถิ่นคนที่ก็เปลี่ยนแปลงอำนาจแล้วอาเปลี่ยนแล้วก็อยู่ดีมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รับคือเกิดปัญหาขึ้นนะครูก็ใช้คำนี้ก็ได้ว่าเกิดปัญหาขึ้นไม่รับพอไม่รับแล้วถามว่าพวกนิยมความรุนแรงเนี่ยทำยังไงครับฆ่าสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นในปี1793นะครับมีผู้เสียชีวิตมากมายนะขีดเส้นใต้เลยนะมีขุนนางเพียงเล็กน้อยนอกนั้นเป็นกรรมกรและชาวนาครับนักเรียนอันนี้มีการประมาณการไว้แต่ครูก็ยังไม่ได้คำนวณเองนะมีนักวิชาการประมาณการไว้ว่าประมาณ 80% เป็นกรรมกรและชาวนานะครับถูกฆ่า
ตอนนี้เป็นสาธารณรัฐแล้วนะอย่าลืมนะครับเป็นสาธารณรัฐแล้วนะเพราะฉะนั้นเปิดสาธารณรัฐมาเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการฆ่าล้างกรรมกรและชาวนาไป 80% นะจึงไม่ได้อยู่บนฐานของประชาชนและนักเรียนอย่าลืมอีกอันนึงนะว่าเขาเพิ่งประกาศเรื่องอะไรไปนะสิทธิพลเมืองนะครูต้องเขียนต่อท้ายเลยนะทั้งที่อะไรนะประกาศสิทธิพลเมืองนะครับที่รับรองเรื่องอะไรนะลูกเรื่องเสรีภาพใช่ป่ะเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพนะครับฆ่าคนสักขนาดนี้ 80% ตายเยอะนะครับตายเยอะแต่ว่าครูยังไม่ได้เห็นตารางที่ว่าเมืองไหนอะไรยังไงนะฮะต้องไปดูตัวต้นฉบับนะต้นฉบับอยู่ในภาษาฝรั่งเศสมีอยู่นะครับเขาก็จะพูดว่าฆ่าไปอะไรบ้างเงี้ยมีรายละเอียดหมดนะครับคือมันเป็นอยู่ในยุคที่มีการบันทึกแล้วนะไม่มีสูญหายนะเพราะนั้นก็มีนักประวัติศาสตร์เนี่ยที่เขาต้องการจะรู้ว่าทำไมอ่ะเนื่องออกไหมว่าคนศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาประวัติศาสตร์เชิงรัฐศาสตร์เขาก็ต้องไปดูว่าทำไมเนี่ยนะฆ่ากรรมกรและชาวนาทำไมมันขัดหลักการประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับการไปทำอย่างนี้นะเขาก็ต้องการศึกษามีงานศึกษามากมายที่เสนอทฤษฎีว่าทำไมโรเบิร์ตบีเอได้ทำอย่างนั้นนะครับทำไมกลุ่มมองตานต้องทำอย่างนั้นนะโอเคเห็นภาพไหมลูกเห็นภาพนะว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสที่แบบว่าเนี่ยเสรีภาพเสมอภาคพารอนภาพนี่เป็นไงครับมันมีเลือดเนื้อและน้ำตาอยู่เบื้องหลังครูไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครูไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยหรือครูไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยนะครับแต่ครูกำลังชี้ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าในการปฏิวัติที่ไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างรอบด้านนะครับการปฏิวัติที่พรุ่งพล่านไปด้วยการปลุกระดมนะครับการปฏิวัติที่ประชาชนเองเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมามีความรู้ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงสุดท้ายแล้วจะมีคนที่ครองอำนาจความรู้ครองอำนาจเทคโนโลยีบางอย่างนะครับมากดบังคับอีกต่อหนึ่งเช่นในเดือนมิถุนายนเนี่ยเขามากดบังคับเราด้วยกฎหมายทีนี้ไม่ใช่กษัตริย์ละเอากฎหมายมากดแทนกษัตริย์พอเอากฎหมายมากดแทนกษัตริย์พวกเราไม่ยอมพอพวกเราไม่ยอมเขาฆ่าเลยไงฮะเขาอาศัยกฎหมายฆ่าเลยนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะฮะคือแทนที่จะแต่ก่อนนี่ฆ่าในนามกษัตริย์ใช่ไหมนี่ก็ฆ่าในนามกฎหมายนะครับตายเหมือนกันตายเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ข้ออ้างไม่เหมือนกันนะเอาล่ะเรามาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้พระเจ้าหลุยเนี่ยสวรรคตไปแล้วแต่ใครยังอยู่นะพระนางมาเรียงตัวเน็ตนะครับเราก็ดูต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น